ตึงก่อนท่านสวัสดีครับนี่ก็เจอช่างแมวช่างหนูครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมตู้เย็นนะครับชาร์ปชาร์ปชาร์ปรุ่นนะครับ SJ-D38L นะครับการดูพัดลมนะพัดลมหมุนนะครับการบอกนี่ก็บอกว่าเย็นเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับแต่ว่าสังเกตนี่ก็เป็นน้ำแข็งอยู่เป็นเกล็ดน้ำแข็งที่พื้นอยู่สามวันดีสี่วันไข้นะครับการรถไฟสว่างจับดูกระแสเดี๋ยวดูเพจกันเนี่ยเป็นยังไงอ๋อนี่เมนูเพจนี้ไม่มีบอกวนบอกอะไรเลยมั้งมีไหมเนี่ยมีไหมกระแสอะไรไม่บอกเลยไม่มีแสดงว่าอยู่ด้านหลังครับหลังใบเหรอถึงหลังเลยดูคอมแล้วกันเห็นด้านล่างมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่กระแสอยู่เนี่ยกระแสอยู่ข้างบนฮะอยู่ไหนท่านเท่าไหร่อ๋อนี่0.89 แอมป์มี2อย่างนะแล้วก็กระแสละลายน้ำแข็งนี่ 0.58 ได้ป่ะกระแสไฟเข้านี่คอมพิวเตอร์ทำงานแหละนี่ละลายน้ำแข็งละลายน้ำแข็งนี่128วัตต์แล้วก็น้ำยาก็HFC 134A น้ำก็ร้อนร้อนดูร้อนร้อนอ๋อนี่แช่กับเดี๋ยวมันพิเตอร์มั้ยท่อไอ้นี่อยู่ท่อไฮอยู่นะน้ำก็ร้อนแสดงว่าคอมทำงานอยู่นะครับจะจับกระแสได้ต้องแกะสี่แฉกท่านอ่ะหลงหลังได้ตามเพจหรือไม่อ่ะคอมเพรสเซอร์ก็เบอร์นี้นะครับเห็นไหมท่านส่องมาเกิดอนาคตความเสียเห็นเลยเบอร์นี้นะครับ FL1568-SY ข้างหน้าก็เป็น SCTL นะครับดูกระแสวันเถอะมีวงจรด้วยถ่ายไว้ถ่ายไว้นั่นแหละข้อมูลให้งูจะเก็บเข้มให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับเก็บไปก็หายหมดไปไหนหมดอ่ะท่านโทรศัพท์เครื่องนู้นเนี่ยอ๋อที่มันรวนนั่นนะหายหมดเลยฮะหายหมดเลยอยู่ที่หายไปครับทำเมื่อนั้นอยู่นี่นะอันนี้ทามเมอร์นี่นะครับทามเมอร์ก็เบอร์นี้นะครับทีนี่ไงที3523A นี่นะเป็นสีขาวจับดูกระแสหน่อยสิสีขาวนี่ไหมขึ้นยำเยอะตอนนั้นแหละโอเคกระแสอยู่ที่0.83นะ83 82 81คือว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานร้อนอยู่นะนี่ทำไมถ้ามีอย่างนี้เป็นไงเริ่มตันไงดูสแกนเนอร์นะครับสแกนเนอร์เมื่อกี้นี่เริ่มมีคราบน้ำมันนะน้ำมันเบิกเกิดทั้งอันตรายนะครับตัดในระบบโอเคลองเทสชุดละลายน้ำแข็งดูนะครับจะได้ตัดไปที่รับเดนนะครับจับคลิปแอมไว้ที่สีแดงดูก่อนนะครับว่าละลายน้ำแข็งได้ไหม
จะหลงประเด็นนะที่ละลายน้ำแข็งไม่ได้หรือว่าเป็นที่ความเย็นขึ้นไม่ถึงนะครับหมุนทวนเสียบนาฬิกานะครับหาแก๊กกันทำมากก็สั่นๆอยู่แก๊กไหนเนี่ยยังไม่หมดอีกแก๊กขึ้นยังมาความบ้างไหมเอาความยังเดินอยู่เลยเลาะแก๊กนั่นเลยมันเร็วเกินไปเมื่อกี้ความเร็วจังเดินอยู่เลยโอเคเดี๋ยวก่อนครับพี่มันจะดังครับพัดลมโอเคปิดก่อนครับกระแสตอนนี้บิดมาที่ละลายน้ำแข็งแล้วนะครับอยู่ที่ 0.54 เนาะ 0.54 ละลายน้ำแข็งก็ทำงานนะเนี่ยกระแสก็ใกล้เคียงกับเพจนะ 0.58 ไอ้นี่น้ำยาก็ใกล้นะใกล้เคียงแต่นี่แหละที่บ่อเกิดนะครับนี่ตันจะตันนะครับจะเกิดแล้วใช่ครับนี่ชักพักลองถอดดูน้ำแข็งครับจะละลายนะชักพักกันตันตัวไหนนะตัวนั้นนะครับตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวนอกต้มน้ำแบบในคลิปไหมดูก่อนครับไม่น่าจะเป็นเยอะมากต้มเลยผมไม่ต้องต้มต้มปะไม่ลองส่องดิดูมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แข็งล่าไม่มีเลยทำรอมาเลยเดี๋ยวสิน้ำแข็งมีอยู่นี่ไงขาวๆหน่อยน้ำแข็งมีข้างล่างไม่มีมันอุดอยู่ดิแสดงว่าเย็นไม่เต็มท่อนี่ไงข้างบนมีนะลองมีเสียบให้ละลายน้ำแข็งไปเลยข้างล่างไม่มีข้างบนมีทามเมอร์ทามเมอร์ก็ไม่เดินนะครับทามเมอร์ปิดละลายแข็งแสดงว่าชุดละลายแข็งน่าจะทำงานปกตินะวิตเตอร์เห็นไหมไม่เห็นวิตเตอร์เห็นเตือนเห็นแต่ท่อข้างล่างเนี่ยท่อข้างล่างนี่ไม่มีน้ำแข็งแต่ตรงกลางอะมีตรงกลางเราไม่มีน้ำแข็งอันนี้มีนะครับตรงข้างล่างนี่โล่งเลยมีอะไรเลยเห็นท่อเลยมองเห็นท่อก็แปลกดีเหมือนกันนะแสดงว่าความเย็นมันน้อยลงกว่าเดิมใช่เย็นไม่เท่าเดิมเคยแช่น้ำแข็งอะไรเลยไม่เกินชั่วโมงกว่าชั่วโมงก็เป็นน้ำเก็บแล้วยังไม่เป็นจะมีปัญหาที่ตันเนื้อตันยินดีนะท่าน10 นาทีพอดีโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวรอแกะนี่โอเค